ส่วนเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของทางดีไอคอนกรุ๊ปก็มีความคืบหน้าจากทางรัฐบาลด้วยค่ะนางสาวจิราพรสินทุพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กํากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าการเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปคงไม่ทันในสัปดาห์นี้ทุกอย่างต้องทําอย่างรอบคอบตามขั้นตอนตามกฎหมายยืนยันว่าไม่มีธงในการกลั่นแกล้งใคร แต่ว่าต้องทำตามข้อเท็จจริงจะได้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายหลังจากนี้จะนำมาตรการและวิธีการเชิงนโยบายของกรรมการที่กำลังหาข้อเท็จจริงไปหาทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะยาวไม่กังวลกับคดีนี้เพราะว่าในที่นี้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญก็จะมาตรวจสอบค่ะ